ของอะไรหน้าเฮียมันเป็นขีดเลือดออกมาก็เป็นเมอร์คิวรี่อยู่แล้วรุ่นอะไรเราจะถามว่ารุ่นอะไรคือเห็นหน้าเฮียเนี่ยกรีดออกมาเมอร์คิวรี่วิ่งเลยตัว M ตัวอะไรเงี้ยรุ่นอะไรคะเฮียเฮียใช้เมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่ในลำโพงเส้นเนี้ยคือคู่หน้าเนี่ยจะเป็นรุ่น C62เป็นลำโพงแยกชิ้นรุ่นใหญ่ของเมอร์คิวรี่เลยนะฮะส่วนคู่หลังก็จะเป็นรุ่น R62นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าให้เรื่องของรายละเอียดที่เสริมกับคู่หน้าได้ดีคือส่วนใหญ่เราก็จะแมทชิ่งคู่นี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับจะเป็นเขาด้วยคาแรคเตอร์ของคู่เนี้ยค่ะทั้งสองรุ่นเนี้ยครับค่ะเสียงที่ได้ออกมาหรือว่าสเปคของลำโพงมันเป็นยังไงคะบอกได้เลยว่าสุดๆแล้วคือเราสรรสร้างตัวอย่างทวิสเตอร์ที่เราหล่อไว้ตรงตำแหน่งฐานวางลำโพงด้านหน้าเนี่ยแล้วมีไฟ LED รอบเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นทวิสเตอร์ขนาด28 มิลเป็นสำหรับงานแข่งขันโดยตรงเลยนะค่ะซึ่งเราก็ทวิสเตอร์เขายังเป็นซอฟต์โดมนะฮะจ้ะแล้วแม่เหล็กนี่ก็เสียงจะหวานหวานแม่เหล็กใหญ่แบบผิวผิวแม่เหล็กใหญ่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไดเวอร์ลำโพงเสียงกลางเนี่ยเป็นเฟกเป็ดปักนะฮะโครงสร้างเป็นโครงสร้างแบบเหล็กหล่อเหล็กหล่อนะฮะแล้วหน้าดอกทำจากอะไรคะเนี่ยเป็นโพลีโพลีโพรไพลีนนะฮะค่ะเราเคลือบสารอย่างดีเลยแล้วก็ทนเรื่องของความชื้นกันน้ำกันความร้อนได้ดีถ้าเป็นโพลีโพไพลีนพวกนี้คุณผู้ชมขาก็จะให้เรื่องของพวกจังหวะดนตรีฟังเพลงแนวสนุกได้ดีใช่ไหมฟังเพลงแนวสนุกได้ดีแล้วก็ให้เสียงเบสที่ดีด้วยนะถึงแม้ว่าเป็นแค่คุณลองเปลี่ยนไม่ต้องไปเพิ่มซับบูฟเฟอร์นะอย่าเพิ่งแค่ลองเปลี่ยนเฉพาะลำโพงเสียงกลางแบบนี้หรือลำโพงกลางแบบคู่นี้ก่อนก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราก็จะได้ยินเสียงเบสที่ชัดขึ้นจากที่ไม่เคยได้ยินเนาะใช่ครับก็บุคลิกของเสียงของลำโพงนี้ก็จะเปิดกว้างนะฮะให้เสียงเรียบกว้างแล้วก็แมทช์กับตัวของซับวูเฟอร์ของเขาเลยที่เป็นซับ12 นิ้วนะฮะอ๋อคือมันจะต่อเนื่องกันพอดีแล้วอย่างเสียงกลางค่ะเทคนิคการติดตั้งอะไรยังไงมั่งทั้งกลางทั้งแหลมของทางร้านครับมันมีส่วนไหนที่แบบเราใส่ใจนะแต่ลูกค้าไม่เห็นหรอกอะไรเงี้ยคันนี้เนี่ยเรามีติดตั้งแดมชั้นในชั้นนอกในประตูเลยนะชั้นในแล้วก็ชั้นนอกครับอันนี้ติดดำทั้งคันเลยนะตามพื้นตามประตูนะฮะประตูเนี่ยชั้นในชั้นนอกเนี่ยเราปูดำหมดเลยใช้เป็นดำเมอร์คิวรี่รุ่นโกลด์เป็นดำที่ผลิตจากรัสเซียเลยนะฮะมีน้ำหนักเบาแล้วลดแรงสะท้อนกันความร้อนได้ดีมากเหมาะกับเมืองไทยใช่ครับเมืองไทยยากแล้วจุดที่เราใส่ใจคืออย่างลำโพงฐานลำโพงเสียงกลางเนี่ยเราจะต้องมีการทำสเปเซอร์รองลำโพงค่ะขึ้นด้วยเราเตอร์อย่างดีเนียบเข้ารูปกลมดิบเลยนะฮะแล้วก็ยึดแน่นหนาทุกจุดเนี่ยต้องใช้น็อตเนี่ยยึดเป็นน็อตสแตนเลสอย่างดีนะยึดให้แน่นหนาทุกจุดเพื่อไม่ให้มันอะไรนะสั่นคลางอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้สั่นคลางนะฮะคือรถเราเนี่ยเราไม่ได้เหมือนลำโพงบ้านใช่คือวิ่งแบบสมบุกสมบันในประเทศของประเทศนี้ไงถนนประเทศนี้ไงนึกออกไหมจะปีนเลยไม่เสร็จเลยบางทีกูตารัฐบาลไม่ยินนะแถวบ้านครับเขาสร้างถนนกันประมาณแบบนะนานมากแล้วคิดดูว่าคือลำโพงเนี่ยอยู่ที่ประตูนึกออกไหมเรารถวิ่งตลอดตอนฟังเนี่ยมันไม่เหมือนลำโพงบ้านเนาะที่ตั้งนิ่งๆเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องความแน่นหนาเขาก็จะมันจะมีความสั่นแล้วก็ลำโพงเขาทำงานแบบเขาทำงานตัวชัดคร่าดอกเข้าคือมันมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาถ้าคุณแบบยึดติดไม่ดีเนาะใช่ตรงนี้เราใส่ใจมากนะฮะเรื่องความแน่นหนาจุดลำโพงเนี่ยต้องขันต้องย้ำให้แน่นที่สุดนะฮะจะให้คุณภาพเสียงที่นุ่มกระชับกลมกล่อมมากๆทรงพลังพูดง่ายคุณอาจจะไม่เชื่อนะว่าการติดตั้งลำโพงอ่ะมันมีผลต่อเสียงนะใช่ถ้ามันสั่นเสียงก็ดูมันเปรียบเทียบสิดูมันเปรียบเทียบสิงงไหมคุณผู้ชมมันฟังเพลงอะไรวะมันฟังเพลงอะไร EDM อ๋อเหรอฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้ได้เหรอก็มีบ้างมันมีท่อนร้องไงพี่ท่อนร้องแล้วเวลาลำโพงสั่นมันมีเสียงมันนี่อยากรู้ว่ามันฟังเพลงอะไรที่ร้องอาจจะเป็นเสียงมันร้องเองหรือเปล่าแม่ใหญ่ทองคำปูนไปทานเพลงลูกทุ่งเฮ้ยมันพูดอะไรอ่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะ
ช่างมือเถอะค่ะลำไยไหทองคำลำไยไหทองคำเฮียรู้จักเพลงลำไยไหทองคำไหมคะเคยได้ยินนะช่างเฮียมีเปิดเทสไหมคะเมอร์คิวรี่ฟังลำไยไหทองคำเพราะไหมคะถือว่าได้ทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือจะมาแบบ EDM หรือสายปาร์ตี้ได้หมดทุกแนวโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่เดี๋ยวบ้างนี่เอาแค่เรื่องลำโพงนะใช่นี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ยังไม่ได้ไปถึงอย่างอื่นเลยมาคุณผู้ชมคะลำโพงไปแล้วหน้าหลังคู่หน้าคู่หลังไปแล้วรู้ไปแล้วว่าเทคนิคการติดตั้งของเขาเนี่ยเป็นยังไงต้องถามแบบนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเขาใช้แบบว่าซับวูฟเฟอร์อะไรหรือยังไงต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วตัวสายลำโพงที่ใช้เนี่ยตัวสายลำโพงอะไรอย่างเงี้ยสายสัญญาณเฮียเลือกเป็นของอะไรคือซิสเต็มแบบนี้เราจะใส่ใจมากๆเลยอะไรยังไงคืออย่างสายสัญญาณเนี่ยเราก็จะใช้เป็นของ Mercury นะฮะคือเป็นหัวแบบหัวโรเดียมอัดไฮโดรลิกอย่างดีมาเลยจากโรงงานนะฮะการเสียบเวลาเสียบปุ๊บจะดั้นปึ๊กเลยไม่มีการคลอนหรือย่อโยกเลยนะซีวิกคันหนึ่งใช้เยอะไหมคะสายร่วมต้องเป็นแบบหลายสิบเมตรนะฮะเฉพาะสายลำโพงสายสัญญาณพวกนี้ใช้เยอะมากเหมือนกันนะแต่ด้านในที่เราไม่เห็นนี่ก็คือเอาสายสัญญาณไปวางอย่างเป็นระเบียบด้วยใช่ไหมคะเออเรามีเทคนิคการเรียงอะไรยังไงบ้างไหมคะที่เชื่อเลยว่าลูกค้าต้องอยากรู้ครับเพราะว่ามันเป็นงานที่มองไม่เห็นแต่ถ้าอยากเห็นเอามาติดตั้งแล้วคุณก็มาดูทุกวันได้นะจ๊ะได้นะจ๊ะที่นี่เราเรียงยังไงเทคนิคของเราเนี่ยก็คือจะมีการจัดเรียงสายอย่างสายสัญญาณสายไฟเนี่ยเราแยกอิสระจากกันนะฮะไม่มัดรวมกันเพราะพวกนี้จะทำให้เกิดเสียงควรได้ง่ายนะแล้วก็จะมีใส่เป็นท่อกระดูกงูร้อยตามสายมาเก็บงานมีปลอกเลือกปลอกกันเลือกเป็นฉนวนกันโปรดักชันกันช็อปกันอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเรียกว่าการติดตั้งเดียวกับการแข่งขันเลยใช่ไหมคะใช่ครับสเต็ปการแข่งขันเพราะว่าหนูเห็นนะตามงานแข่งขันเขาจะต้องมีรูปเล่มใช่ใช่ใช่ถูกไหมเขาจะมีรูปเล่มแล้วก็เขาก็จะมีพรีเซนต์เลยว่าคุณติดตั้งยังไงเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมากเขาไปคว้าแชมป์ที่เมกามาแบบนี้มาโชว์รูมนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่ศิลปะลินโอ้ถ้วยเต็มเยอะคือเขาสร้างโชว์รูมมาเก็บถ้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าศักยภาพของซับมูฟเฟอร์เนี่ยจากเมอร์คิวรี่มันเจ๋งขนาดไหนที่ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์แบบได้อดใจรอสักครู่เดียวเบรกสุดท้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮียน้องของเราจะมาบอกให้ฟังว่าซับวูฟเฟอร์ของเขาอะมันตึ๊บขนาดไหนค่ะตึ๊บ